วันนี้เรามีเมนูวานิลาครีปเค้กมาฝากค่ะคนผสมวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูกับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสเข้าด้วยกันเป็นครีมวานิลาผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเติมน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสไข่ไก่นมข้นจืดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายคนจุดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นกรองผ่านกระชอนนำเข้าแช่เย็นพักไว้ประมาณ3ชั่วโมงอุ่นกระทะทอดเครปให้ร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยใส่แป้งเครปลงกรอกในกระทะจนแป้งสุกทั่วดีคว่ำใส่ภาชนะเตรียมไว้ทำเช่นนี้จนแป้งหมดแล้วกดด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วางแผ่นแป้งเครปลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยครีมวานิลาให้ทั่วประกบด้วยแผ่นแป้งเครปอีก1แผ่นทำเช่นนี้จนหมดแป้งจะได้ประมาณ15แผ่นจากนั้นทาด้านบนด้วยครีมวานิลาให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ตัดเป็นชิ้นใส่ลงในจานเสิร์ฟแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้